อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย้คนกากปัททะคนเทพปัททะแฮกเกอร์ปัททะประเจ้าตอนการแข่งสร้างบ้านน้ำขนกากเฮ้ยโย่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะวันนี้ผมก็จะมาทำการสร้างบ้านน้ำให้คุณผู้ชมดูกันนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะเราก็ต้องหาพื้นที่ก่อนนะเพราะว่ามันต้องใช้ทุยพื้นที่ในการสร้างบ้านนะเอาเป็นตรงไหนดีแถวนี้ก็คงไม่เหมาะคงไม่เหมาะเท่าไหร่นะเพราะมันยังไงไม่รู้ดิถ้าเรามาสร้างตรงกลางมันก็แปลกๆเนาะงั้นเอาเป็นรั้งบ้านของของใครดีเอาเป็นของผมละกันนะเพราะว่าหลังบ้านผมมันก็มีพื้นที่โล่งพอสมควรขั้นแรกเลยเราต้องมีบล็อกกระจกเพราะว่าบล็อกกระจกนั้นมันโปร่งใสมันสามารถมองทะลุได้และเราก็จะเอาน้ำราดบนหลังคาอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเราอยู่ใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราอยู่บนบกนั่นแหละมันก็คือบ้านน้ำอ่ะพูดกันง่ายๆนะโอเคได้แล้วแหละแล้วเราก็ต่อมาอีก4บล็อกแล้วก็เศษขวานถ้าเราไม่มีขวานเราก็สร้างได้แหละแต่ว่ามันจะใช้เวลานานกว่าเดิมเพราะว่าขวานนั้นสามารถประหยัดเวลาเราได้เยอะเลยแหละเราก็ทำพื้นเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เราผมจะทำเป็นพื้นคอบเบิลสโตนแล้วกันคอบเบิลสโตนแล้วก็หลังคาเอาเป็นกระจกเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นบ้านน้ำไม่ใช่ทับเซต20แบบนี้โอเคเราก็ดูว่าเราจะทำประตูทงไหนผมจะทำตรงนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันขาดสมดุลพอมันขาดสมดุลผมก็ต้องขยายบ้านนิดนึงแบบนี้ทำเซต20ไปแล้วเราก็เอาไอ้ตรงเนี้ยออกมาในส่วนที่มันเป็นกำแพงนะลบออกไปเลยโอเคเอ้ามันมีอีกชั้นหนึ่งประมาณนี้เราก็เหมือนเดิมพื้นคอบเบิลสโตนพอเสร็จแล้วเราก็ทำหลังคาเอาหลังคาทำแล้วนี่หว่าลืมทำประตูก่อนมันต้องมีประตูถ้าไม่มีประตูมันก็ไม่ใช่บ้านถูกป่ะประตูเป็นไม้ละกันไม้ประตูไม้วางไปเลยนี่โอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการขุดหลุมรอบบ้านนะบริเวณรอบบ้านนะเพราะว่าเราจะเทน้ำไงใช่ถ้าเราไม่ขุดหลุมน้ำมันก็จะไหลไปที่อื่นแต่ถ้าเราขุดหลุมน้ำมันก็จะไหลลงหลุมใช่ไหมล่ะนั่นแหละมันก็ดูทำให้แบบว่าสวยงามนะไม่เละเทะประมาณนี้แล้วก็ราดน้ำไปเลยเราจะไม่ใช้ถังเด็ดขาดเราจะใช้ขวานนี่แหละประมาณนี้ไอ้ส่วนเนี้ยมันเหมือนกับว่าขาดหายไปตรงอื่นมันเรียบร้อยใช่ไหมยกเว้นไอ้ตรงเนี้ยไม่ใช่สิตรงนี้เห็นปะมันดูแปลกไปใช่ไหมล่ะเหมือนน้ำมันไม่ไหลเราก็เอาน้ำราดไปเลยราดไปใหม่อีกรอบโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อมันสวยงามแล้วก็ตามนั้นแหละเนี่ยไม่มีอะไรมากก็เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้คะแนนกันด้วยนะครับว่าบ้านหลังนี้คุณผู้ชมให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ขนกากก็ขอตัวลาไปก่อนเป็นไงสวยไหมเหมือนดูโลกใต้น้ำเลยอย่าลืมให้คะแนนกันด้วยนะโอเคขนกากไปละบ๊ายบายขนเทพโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านน้ำให้ดูกันนะครับโอเคบ้านน้ำเป็นยังไงเหรอก็เป็นบ้านน้ำนั่นแหละก็เป็นบ้านน้ำก็ใช่ไหมก็ตัวบ้านก็ทำจากน้ำหมดเลยนะฮะแต่ม
มันจะเป็นน้ำแบบลอยเฉยๆมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออมันไม่มีน้ำที่ไหนบนโลกที่มันจะสามารถลอยได้นะเราก็ต้องมีอะไรแบบว่าลองเอาไว้เออนะครับผมโอเคนะมาเดี๋ยวผมจะมาสร้างกันเลยนะครับขั้นแรกเราต้องมีขวานถ้าเราไม่มีขวานเราก็จะสร้างทุกอย่างช้าๆนะครับโอเคมาเหมือนเดิมนะครับผมนะก็เพื่อด้วยความที่ว่ามันเป็นบ้านน้ำไงมันก็ต้องแบบมองทะลุปูโป่งใช่ป่ะล่ะและสิ่งที่เราจะเอามาทำเป็นโครงในวันนี้ก็คือบล็อกกระจกนะครับ2 3 4 5 6เอ๊ะนับใหม่ดิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มาได้พอละแล้วก็ทับวอล20โอเคแล้วก็มาดูเราจะทำเป็นประตู2บานโอเคพอดีเลยนะพื้นเราจะเอาเป็นนี่เลยครับทำเป็นเป็นไม้เราจะทำเป็น2ชั้นนะครับชั้นเหมือนเดิมประตูเอาเป็นประตูไม้แล้วกันนะครับแบบเรียบง่ายดีเรียบง่ายประตูไม้แบบนี้มันก็ต้องมีชั้น2นะระดับคนเทพต้องมีชั้น2ครับครับว่า20เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ปิดไปด้วยหน้าต่างเอ้ยไม่ใช่หน้าต่างสิบล็อกกระจกแหมบล็อกกระจกนะครับและเราก็เวทละทำการเจาะขุดหลุมข้างๆนะครับครับวอ20อ่ะโอเคทางขึ้นมันต้องมีใช่ป่ะล่ะมันเป็นบ้าน2ชั้นนะครับทางขึ้นผมเอาแบบง่ายๆเลยเอาแบบง่ายๆเนี่ยทำแบบนี้ไปเลยจบเอาสักกลางๆดีป่ะประมาณนี้แล้วก็บันไดอยู่ไหนวะบันไดนี่บันไดบันไดนะครับอุ้ยทุบประตูเฉยโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็วางน้ำมาเลยครับรออะไรโดยใช้เจ้าขวานอันนี้โอเคแล้วก็มาเก็บงานต่อครับว่าตรงไหนตรงนี้ตรงไหนที่คุณคิดว่ามันยังไม่เรียบร้อยก็วางไปเลยครับโอเคเสร็จแล้วนะสำหรับบ้านน้ำของคนเทพนะครับก็จะมี2ชั้นจะสังเกตได้ว่ามันทะลุโปร่งใสมากๆนะเอ๊ะถ้าผมเอาบล็อกวางมันเป็นไงวะมันจะไอ้นี่ป่ะโอ้ได้ครับสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะตรงนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถมองผ่านไปข้างนอกได้ด้วยมันเป็นบ้านน้ำนะครับโอเคก็คุณผู้ชมให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์เฮ้ยยูสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะวันนี้เราก็จะมาทำการสร้างบ้านน้ำกันนะครับโอเคแต่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยของใครเนี่ยเว้ยไม่สวยเลยสร้างบ้านน้ำนะครับผมก็จะสร้างใต้น้ำนี่แหละเออก็ถ้าไม่สร้างใต้น้ำมันก็จะไม่ใช่บ้านน้ำถูกป่ะเออนะครับจีเนียสโอเคก็ง่ายๆเลยนะครับขั้นแรกเลยเราต้องกินยาในวิชั่นก่อนนะครับเพราะว่ามันมืดมากเอาสัก8นาทีไปเผื่อไปเลยครับ8นาทีแล้วก็นั่นแหละบล็อกอะไรที่มันโปร่งใสก็คือบล็อกกระจกนะครับบล็อกกระจกนั่นเองนะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ประมาณนี้พอละ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15อ่ะโอเคก็ต่อสูงไปเลยนะครับต่อแบบสูงไปเลยนะ
ต่อสูงๆไปเลยนะครับทับวอร์20นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะโอเคเราก็นั่นแหละปิดด้วยอุ้ยไม่ใช่ดิบล็อกกระจกนะครับผิดบล็อกกระจกนะโอเคแต่มันก็ยังไอ้นี่อยู่ใช่ป่ะล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำงี้ครับแล้วก็อันดูครับเอ้าไม่ได้ดิเขาเซตศูนย์ไปก็จะเป็นใต้น้ำแล้วนะฮะพื้นเราก็เป็นพื้นอะไรก็ได้ตามใจชอบผมขอเอาเป็นพื้นเป็นพื้นคอบเบิลสโตนแล้วกันนะฮะแล้วถามว่ามันขึ้นไปยังไงนี่เลยครับง่ายๆเลยทับเซตอะไรก็ได้นี่ก็ได้และเราก็ต่อบันไดครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเลยบ้านผมเนี่ยนะบันไดอยู่ไหนวะบันไดอยู่นี่ครับก็ต่อลงมานี่เลยบ้านน้ำที่แท้ทรูเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับทำรั้วได้เพื่อความสวยงามเอ๊ะเอารั้วดีวะตัวหนึ่งผมว่าเอาเป็น20เหมือนเดิมอ่ะดีแหละสี่ประมาณนี้ข้างบนก็ทำอะไรก็ได้นะแต่ที่รู้มันเป็นบ้านแล้วเห็นปะสวยปะเอ๊ะเนี่ยบ้านน้ำนะครับของจริงเลยที่แท้ทรูอยู่แบบท่ามกลางไม่ท่ามกลางสิอยู่ประมาณทะเลนะครับอยู่แถวทะเลแหละแต่ไม่ไกลจากเกาะมากนะก็จะเข้าไปนู้นก็ได้นะครับไม่ไกลมากนะโอเคก็คุณผู้ชมให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับบ้านน้ำหลังนี้ของแฮกเกอร์โอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับประจาวยูสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาทำการสร้างบ้านน้ำให้ดูกันนะครับโอเคก่อนอื่นเลยแล้วต้องไปทะเลก่อนเพราะถ้าไม่ไปทะเลมันก็จะไม่สามารถสร้างเป็นบ้านได้นะครับโอเคเนี่ยถ้าเป็นแอ่งน้ำเนี่ยมันสร้างไม่ได้เพราะมันไม่ลึกพอนั่นเองนะหรือถ้าคุณขยันหน่อยคุณก็สร้างเองไปเลยแต่ว่าผมน่ะจีเนียสฉลาดมากๆผมก็จะสร้างบ้านในทะเลแม่งเลยครับนี่มันหลังแม่น่าจะเป็นของแฮกเกอร์หรือเปล่าไม่รู้สินี่ฮะโอเคก็เอาสักด้วยความที่มันพระเจ้านะสร้างแม่งเลยครับกลางทะเลเฮ้ยก่อนอื่นดีมันต้องมีน้ำยาก่อนครับน้ำยานั้นก็คือNight Vision นะครับกินเผื่ออนาคตไปเลย8นาทีนะฮะบ้านน้ำใช่ป่ะโอเคมันก็ต้องเป็นกระจกอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าก็มันเป็นด้วยความที่มันเป็นน้ำเนาะมันต้องโปร่งใสครับเราต้องมองเห็นใต้น้ำได้เห็นสภาพแวดล้อมใต้น้ำได้เขาถึงจะเรียกว่าบ้านน้ำนะครับโอเคผมก็จะสร้างแบบเอาตรงไหนแบบที่มันดีๆบ้างวะเอาไม่ไกลมากๆตรงไหนดีอะเอาแบบว่าต้องดูอย่างเงี้ยต้องลอยเอ้ยโอเคตรงนี้แล้วกันง่ายๆตรงนี้แล้วกันโล่งดีครับเอ้ยตรงนี้โล่งมากเลยจัดไปไปรุ่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10โหมันติดนะเนี่ยเอาไงดีวะช่างแม่งผมไม่สนให้มันอยู่ได้ก็พอครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเลยสำหรับบ้านใต้น้ำของพระเจ้าวอ20ไปโอ้มันดูกว้างนะเนี่ยดูกว้างมากเลยนะครับ
เฮ้ยเดี๋ยวพูดก่อนปุ๊บนึงอ่ะเราเจ็ด20อ่ะปุ๊บทับเซต20ทับเซต0โอเคหายแล้วครับหายแล้วพื้นเอาเป็นบล็อกทองเรียกเท่าไหร่อ่ะทับเซต41 41นะครับโอเคและนี่ก็คือบ้านใต้น้ำของพระเจ้านะเราต้องทำนี่นะครับให้มันตรงตรงวะมันตรงกับบล็อกไหนวะเนี่ยนี่ก็คือทางขึ้นนะครับทางเข้าบ้านนั่นแหละประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยเราก็จะเข้าออกได้ก็สบายนะครับจะลงก็แค่ลงรูไปนะฮะแต่อาจจะต้องกั้นหายใจนิดนึงนะเพราะมันเป็นบ้านใต้น้ำนะครับนั่นแหละอุดไปเลยเพื่อความสวยงามโอเคก็เสร็จแล้วนะสำหรับบ้านของพระเจ้าก็ไม่มีอะไรมากและไม่ยุ่งยากด้วยก็คุณผู้ชมให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะครับคะแนนความสวยเด้อและสุดท้ายนี้นะครับพระเจ้าอยากจะบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคพระเจ้าไปละบ๊ายบาย